มาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของโบก็ตอบกับคำพกาค่ะที่มีการตามจิกว่าเป็นขวัญใจสลิมออกท็อปนิวส์ซึ่งทางโบก็ได้มีการซัดกับคำพกาว่าใช้สื่อไม่ให้เกียรติเคยโจมตีดัจจริตค่ะหลังจากที่ทางด้านของลัคนาปันวิชัยหรือว่าคำพกานักเขียนและพิธีกรในรายการของสถานีช่อง Voice TV ได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook พาดพิงถึงบุคคลที่ระบุว่าเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและกำลังเป็นขวัญใจสลิมคนใหม่รวมทั้งยังพูดถึงประเด็นสามกีบนั้นทั้งนี้ค่ะทางด้านของคำพกาได้มีการโพสต์เนื้อหาระบุว่าขวัญใจสลิมคนใหม่ผลิตงานเขียนได้ดูมีสติกว่าดีกว่าโจกว่าด็อกเตอร์นันยางมีดีกรีเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยไม่ต้องจ้างขอแค่สปอตไลท์ที่น่าเห็นใจคืออาจทำไปโดยไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าอย่างน้อยๆยังมีแฟนคลับแม้แฟนคลับกลุ่มใหม่จะเรียกฝ่ายประชาธิปไตยว่าสามกีบไม่หยุดหย่อนปากบอกขอความสุภาพและมีเหตุผลแต่ไม่มีสักครั้งที่เธอจะแวะเขียนสักหนึ่งสเตตัสว่าการเรียกคนที่ชู3นิ้วว่า3กีบนั้นไม่ถูกต้องอย่างไรบ้างคนที่โวยวายว่าตนเองถูกไซเบอร์บูลลี่กลับไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจที่ตนเองเป็นที่นิยมจากกลุ่มคนที่รักในการลดทอนความเป็นมนุษย์ผู้อื่นแปลกว่านั้นยังสามารถไปออกรายการในสื่อที่ได้ชื่อว่าทั้งปลอมทั้งปลุกปั่นคนมันหิวต่อมาทางด้านของโบหรือว่านางสาวณัฐฐามหัทนานักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็อดีตแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใน Facebook ของคำพกาว่าประเด็น3กีบเคยพูดไว้ตั้งแต่24พฤษภาคมและไม่เคยสนับสนุนให้ใครสื่อสารอย่างไม่ให้เกียรติกันอยู่แล้วซึ่งเป็นเหตุให้คุณด่าเราว่าดัจจริตและหิวแสงว่าแต่คุณเคยประณามคนที่ก่ออาชญากรรมกับเราไหมจำได้ว่าเคยนั่งจัดรายการหัวเราะสนุกสนานเรื่องที่ปวินเอาภาพแอบถ่ายไปปล่อยพร้อมกล่าวหาว่าเราถ่ายเองปล่อยเองเพราะอยากจับผู้ชายและคุณพูดว่าเราจะไปแจ้งความทำไมถ้าเป็นคุณจะถ่ายคลิปที่เด็ดกว่ามาปล่อยเลยพร้อมทั้งทางด้านของโบค่ะยังมีการแนบลิงก์โพสต์ที่มีวิดีโอของคำพกาและจอห์นวินยูที่มีการจัดรายการและมีการกล่าวพาดพิงถึงโบด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าโบค่ะได้มีการแชร์ข้อความของคำพกาจากการโพสต์ข้อความดังกล่าวมาลงใน Facebook ของตนเองพร้อมกับชี้แจงด้วยว่าการไปออกรายการสื่อช่องใดก็ตามคือโอกาสในการพูดกับประชาชนหน้าจอของสื่อนั้นเมื่อเขาต้องการฟังเราก็พูดให้ฟังที่ผ่านมาหลายคนในฝั่งที่คุณสนับสนุนก็ไปร่วมรายการมาก่อนซึ่งเป็นโอกาสดีที่คนจะได้รับฟังมุมมองที่แตกต่างกันไม่ใช่ด่าทอสร้างความเกลียดชังไปวันๆแตกหักกันไปค่ะใครจะร่วมสร้างสังคมแบบนั้นขอลาพร้อมกับมีการแนบลิงก์ค่ะที่มีวิดีโอที่โบนั้นได้ให้สัมภาษณ์ออนไลน์กับสื่อข่าวสดด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาโบณัฐฐาได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับแนบแบนเนอร์โดยระบุวันเวลาและข้อความว่า3มิถุนายนเวลา 9:30 น.ท็อปนิวส์ชวนโบไปคุยหลายประเด็นที่ผู้ชมสนใจและตั้งคำถามมาทางรายการตัดข้อมูลบางส่วนออกไปบ้างเพราะคงอัดเทปไว้เกินเวลาแต่เป็นการพูดคุยที่เข้มข้นและหวังว่าจะเป็นประโยชน์พร้อมกับทิ้งท้ายว่าขอบคุณที่รับฟังกัน